มีความคืบหน้าของตำรวจทหารและก็เจ้าหน้าที่ปปส.นะครับที่เข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิงย่านสุทธิสารหลังจากมีการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดพบว่ามีนักท่องเที่ยวมีสารเสพติดในร่างกายจึงนำตัวไปดำเนินคดีครับตำรวจนครบาลสุทธิสารเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้สนธิกำลังทั้งทหารตำรวจกองปราบปรามเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงภายในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุทธิสารหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าสถานบันเทิงนี้เปิดเกินเวลาจึงเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้ามืดครับพบนักท่องเที่ยวประมาณ100คนในสถานบันเทิงแห่งนี้จากการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดพบนักท่องเที่ยวมีสารเสพติดในร่างกายกว่า40รายจึงนำตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารเบื้องต้นตำรวจได้ดำเนินคดีกับนายสงกรานต์แก้วมณีและนายชัยพงพัฒน์นิจจรัญเจ้าของสถานบันเทิงทั้งสองแห่งในข้อหาเปิดสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลากฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามจากการตรวจบัตรประชาชนไม่พบนักท่องเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีและก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งเตือนไปกับเจ้าของร้านแล้วแต่ก็ยังฝ่าฝืนเปิดให้บริการอีกจึงต้องเข้าไปตรวจค้นส่วนเจ้าของโรงแรมที่ให้เช่าหากสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกัน